วันนี้ชวนคุยกันเรื่องของเงินออมแต่เข้าใจว่าคุณปาล์มน่าจะมีเงินออมเยอะใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่หรอกค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด19ผ่านไปเนี่ยเงินออมของคนไทยจำนวนไม่น้อยลำบากมากนะครับจำนวนเงินออมน้อยอัตราการออมน้อยลงแต่ในทางกลับกันหนี้สินเพิ่มมากขึ้นมีข้อมูลสถิติจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าสัดส่วนการออมของคนไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ74ของจำนวนประชากรทั้งหมดในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มีการออมมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25.9คุณผู้ชมอยู่ในส่วนไหนครับ74โดยประมาณหรือ75โดยประมาณแล้วที่สำคัญก็คือว่าจำนวนหรือว่าปริมาณของครัวเรือนที่ไม่มีการออมแนวโน้มก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเหมือนกันเพราะว่าชัดเจนครับรายได้ที่แต่ละครัวเรือนหาได้ไม่พอกับรายจ่ายดังนั้นการออมจึงยังไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือค่าครองชีพที่เร่งตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาค่าสินค้าตัวเลขเงินเฟ้อต่างๆที่ขยับสูงขึ้นมาทำให้คนไทยบางส่วนจำเป็นต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อค่าครองชีพของตัวเองหรือไปจ่ายหนี้แทนที่จะมีการเก็บออมนอกจากนั้นแล้วมาตรการที่อาจจะมีส่วนในการจูงใจให้คนออมเงินในระยะยาวลงทุนในระยะยาวมันก็หมดลงไปอย่างเช่นกองทุน LTF อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันอีกสิ่งนึงที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาซ้ำเติมประเทศไทยก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่ขยับเพิ่มมากขึ้นมีประชากรเกินกว่าร้อยละ20ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นในแง่ของภาระของรัฐบาลในการที่จะต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลประชาชนในส่วนที่เป็นผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่รายได้มันสวนทางคือลดลงเพราะว่ากลุ่มคนที่มีแรงงานเป็นคนอยู่ในวัยแรงงานต้องทำงานต้องเสียภาษีภาษีของรัฐบาลตรงนี้มันจะน้อยลงเพราะว่าปริมาณคนทำงานน้อยลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับดูปีงบประมาณ2566เราจะพบว่ามีงบที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุสูงถึง 90,000 กว่าล้านบาทซึ่งสูงกว่าในปี2565ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 82,000 กว่าล้านบาทครับคือพอพูดถึงตลาดแรงงานเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคือข้าราชการคือแรงงานที่อยู่ในระบบแล้วก็อาชีพอิสระนะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการออมเงินในรูปแบบไหนบ้างแล้วเป็นภาคบังคับหรือว่าภาคสมัครใจมาดูข้าราชการกันก่อนอันนี้ไม่ค่อยห่วงมากนักนะคะมีการออมเงินในรูปแบบของกบข.ก็คือเงินเนี่ยอยู่ในกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะส่วนแรงงานในระบบเนี่ยทั้งเงินออมต่างๆทั้งสวัสดิการเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของกองทุนประกันสังคมแต่อีกกลุ่มนึงนี่สิคะคุณผู้ชมก็คืออาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายออนไลน์แรงงานรับจ้างเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่รายได้กลุ่มนี้ไม่แน่นอนนะถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะคะอันนี้เป็นรูปแบบของการออมเงินแบบสมัครใจก็คือไม่บังคับนะคะก็จะเป็นการออมเงินส่วนหนึ่งภาครัฐสมทบเข้ามาส่วนหนึ่งตามสัดส่วนที่กำหนดแต่ว่ามีตัวเลขหนึ่งบ่งชี้แล้วก็เป็นภาพสะท้อนอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้จะมาชวนคุยกันด้วยนะคะกอช.เนี่ยนับตั้งแต่ก่อตั้งก็คือ2554จนถึงปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ถึง3ล้านคนนะคะคือผ่านมา13ปีมีเงินสมทบอยู่ 11,798 ล้านบาทจากตัวเลขแรงงานอิสระกว่า20ล้านคนเข้ามาเป็นสมาชิกกว่าไม่ถึง3ล้านคนกำลังแปลว่าอะไรบ้างแล้วภาครัฐจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะคะดังนั้นเพื่อรับมือกับปัญหาการออมเงินไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะก็เรียกว่ากระทรวงการคลังตอนนี้กำลังพิจารณา1นโยบายสำคัญที่วันนี้เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือว่าหวยเกษียณค่ะนี่เป็นนวัตกรรมในเชิงนโยบายเลยเอาลักษณะของคนไทยแล้วกันนะคะที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็มีการจูงใจในการออมเงินเข้ามาด้วยค่ะมาทำความรู้จักกับหวยเกษียณหรือสลากเกษียณกันหน่อยนะครับจะมาในรูปแบบของสลากขูดแบบดิจิทัลหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่ากอช.นะครับเป็นสลากขูดแบบดิจิทัลใบละไม่แพงเลยครับ50บาทแล้วกำหนดให้ซื้อได้คนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1เดือนวิธีการซื้อคือเปิดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของกอช.ครับกำหนดให้มีการออกรางวัลทุกสัปดาห์เพื่อให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคมีการออมมากขึ้นเพราะว่าเงินต้นมันจะยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นการจูงใจแรงงานที่อยู่นอกระบบที่เขาอาจจะมีความชอบความเสี่ยงโชคให้มีโอกาสออมเงินเพราะยิ่งซื้อมากก็ยิ่งเป็นการออมเงินมากแต่สังเกตว่าออกรางวัลทุกสัปดาห์แต่1เดือนบังคับว่าแต่ละคนซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทเท่านั้นคือมีลิมิตเอาไว้ด้วยไม่ใช่จะออมทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
สลากที่ไม่ถูกรางวัลจะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออมแล้วคุณสามารถถอนเงินที่คุณสะสมอยู่ทั้งหมดได้ออกมาหลังจากซื้อหวยแล้วภายในระยะเวลาที่คุณอายุ60ปีนั่นเองครับใช่ค่ะทีนี้ถามว่ากลุ่มที่มีสิทธิ์เสี่ยงโชคแล้วก็ควบคู่กับการออมเงินจริงๆก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจนะเป็นนวัตกรรมที่เอานิสัยคนไทยเนี่ยแหละมาจับแต่ว่าจะมีแรงจูงใจยังไงดีให้เก็บออมเงินกันหน่อยนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกอช.มองไว้ยังไงบ้าง3กลุ่มแรกก็คือ1สมาชิกกอช.นะคะ2คือผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็3คือแรงงานนอกระบบนี่แหละแต่ว่าอนาคตก็อาจจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเข้ามาได้นะคะทีนี้การซื้อสลากผู้ซื้อสลากได้ทุกวันนะคะคุณผู้ชมออกรางวัลทุกวันศุกร์ 5:00 น.นะคะผู้ถูกรางวัลก็จะได้เงินรางวัลทันทีส่วนเงินค่าซื้อสลากก็จะถูกเอาไปเก็บออมในบัญชีของกอช.ก็คือผู้ซื้อสลากไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามเนี่ยกอช.ก็จะนำเงินนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ถูกรางวัลหรือถูกรางวัลที่เหลือเนี่ยเอาเงินมาบริหารจัดการผู้ซื้อสลากพออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะก็ถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตได้ทีนี้รางวัลบ้างของสลากที่จะออกเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าทุกวันศุกร์เนาะหลายคนก็สนใจนะคะว่าเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่จูงใจพอหรือเปล่านะรางวัลที่1เนี่ย1ล้านบาทเลยนะคะมี5รางวัลส่วนรางวัลที่2เนี่ย 1,000 บาทจำนวน 10,000 รางวัลก็จะใช้เงินงบประมาณเพื่อจ่ายรางวัลสัปดาห์ละ15ล้านบาทหรือว่าปีละ780ล้านบาทนะคะก็บอกว่ามีการหารือร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาต่อระบบการจำหน่ายสลากในปัจจุบันด้วยค่ะจะว่าไปก็มีลักษณะความคล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนทั้งหมดกับสลากออมสินหรือสลากทอสทกสคือเงินต้นยังอยู่นะครับแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนกันและเป้าหมายปลายทางไม่เหมือนกันเราไปฟังทางรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังกันหน่อยครับคุณเผ่าภูมิโรจนสันสกุลบอกว่านโยบายนี้เชื่อว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาคนไทยแก่และจนหรือว่าแก่แต่ไม่มีเงินเก็บได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการออมภาคสมัครใจคือการออมภาคสมัครใจในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ผลครับเพราะว่าแรงจูงใจมันไม่พอก็เลยต้องอาศัยกลไกการออมบวกกับแรงจูงใจในการซื้อสลากเกษียณจะเป็นการซื้อหวยถูกกฎหมายเงินต้นยังอยู่ครับไม่หายมันจะกลายเป็นเงินออมยามเกษียณคนที่ถูกรางวัลคุณจะได้รับเงินทันทีถ้าไม่ถูกรางวัลเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อเข้าไปจะถูกเก็บไว้เป็นเงินออมยามเกษียณเพราะฉะนั้นซื้อมากก็ได้ลุ้นมากแล้วก็มีเงินออมมากขึ้นไปด้วยแต่อย่างที่บอกว่าก็จะมีลิมิตกำหนดเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับทางคุณเผ่าภูมิบอกเอาไว้บอกว่านโยบายนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งก่อนหน้านี้และก็แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หลังจากมีข่าวออกมาคุณเผ่าภูมิบอกว่ามีกระแสตอบรับแนวนโยบายนี้เยอะมากทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจากนักการเมืองด้วยกันเองจากแวดวงนักวิชาการแต่นโยบายนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและก็รับฟังความคิดเห็นนะครับอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวกฎหมายการพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วมากมีกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็รวมทั้งกระทรวงการคลังจะพยายามเร่งรัดเรื่องนี้ออกมาให้ได้เร็วที่สุดภายในปี2568กระทรวงการคลังเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่ามีการออกสลากเกษียณจะเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกของกอช.แบบก้าวกระโดดตั้งเป้าจำนวนเอาไว้ที่ประมาณ 16-17 ล้านรายครับค่ะส่วนที่มีการตีความนะคะว่าหวยเกษียณเนี่ยเป็นการพนันหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการออมได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้เราพาไปฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะท่านเป็นกรรมการแล้วก็เป็นโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านพูดถึงแนวคิดนี้บอกว่าก็น่าจะช่วยเรื่องของการออมของประชาชนได้ระดับหนึ่งนะคะดูได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายอยู่งวดละนะคะประมาณ100ล้านฉบับเลยส่วนเรื่องของการตีความค่ะว่าเรื่องนี้หวยเกษียณเป็นพนันหรือเปล่าท่านก็บอกว่ามองว่าเป็นรูปแบบสลากที่ออกโดยกอช.ก็คงจะไม่ใช่ลักษณะของการพนันแต่ว่าเป็นเรื่องของการออมเงินมากกว่าค่ะกอช.คงไม่สามารถที่จะออกสลากในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ต้องมีการจัดสรรเงินตามกฎหมายนะคะร้อยละ60เพราะฉะนั้นการออกในรูปแบบของสลากกินแบ่งเนี่ยไม่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของกอช.คือชื่อก็บอกอยู่แล้วกองทุนการออมแห่งชาตินั่นก็คือเน้นวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเรื่องของการออมเงินนะคะทีนี้รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ท่านก็บอกว่าหวยเกษียณเนี่ยเป็นรูปแบบสลากออมทรัพย์ค่ะกระตุ้นการออมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการออกสลากของกอช.ไม่เกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าสำนักงานสลากพร้อมที่จะรับจ้างออกรางวัลให้สลากกอช.ก็เหมือนกับการออกรางวัลสลากของทอส.แล้วก็ทกส.ด้วยค่ะ
อีกมุมหนึ่งไปฟังมุมจากทางนักวิชาการเป็นข้อมูลเชิงการวิจัยกันบ้างนะครับจากอาจารย์พรเพนวรสิทธาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าอาจารย์บอกว่าจากการทำการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้การเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัดเชื่อว่าวิธีการนำเอาสลากหรือหวยมาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ประชาชนออมเงินนั้นมีความเป็นไปได้เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เรามีปัญหากับเรื่องการออมจริงๆในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับการเล่นสลากหรือว่าซื้อหวยเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาโดยตลอดครับตัวเลขสถิติบ่งบอกแบบนี้อาจารย์บอกว่ามีคนไทยที่ไม่เคยเล่นหวยเลยเนี่ยประมาณร้อยละ30อันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับแต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือเพียงแค่ร้อยละ3ถึงร้อยละ5เท่านั้นแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างคนไทยกับหวยดังนั้นถ้าเอาหวยมาบวกรวมกับเรื่องของการออมเงินก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนวสรุปว่าแนวคิดการทำหวยเกษียณของรัฐบาลในหลักการมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จและทำให้คนไทยเนี่ยหันมาออมมากขึ้นเช่นการออกรางวัลตามนิสัยของคนไทยจะนิยมซื้อหวยที่อิงกับเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นเลขท้าย2ตัว3ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าออกรางวัลแบบที่ เลือกเลขไม่ได้คนไทยจะยังอยากซื้ออยู่ไหมอันนี้เป็นดีเทลที่อาจารย์มองว่าต้องไปลงในรายละเอียดว่าจะทำให้คนไทยสนใจหรือเปล่าเงินรางวัลจูงใจเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็เสนอว่าอยากให้รัฐบาลนำเงินที่ได้จากการซื้อหวยเพื่อการออมเหล่านี้มาตั้งเป็นกองทุนครับแล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมาคอยบริหารเพื่อให้เงินก้อนนี้มันออกดอกออกผลให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถูกรางวัลเพียงแค่อย่างเดียวครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะคะปรากฏว่าถ้าคิดง่ายๆคือในร้อยคนเนี่ยมี65คนนะคะที่มีเงินออมอยู่ในระดับต่ำกว่า 5,000 บาทอีกนะคะแล้วก็ความรู้เข้าใจในเรื่องของการออมเงินการลงทุนเนี่ยยังถูกจำกัดมากในมุมของคนไทยพฤติกรรมของคนไทยโดยภาพรวมนะคะชอบเก็บเงินไว้กับตัวเองนะคะหรือไม่ก็ชอบฝากเงินไว้กับธนาคารหรือไม่ก็เล่นหวยนี่แหละเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ